วดเข่ายืนนานเดินนานโอ้โหพอแล้วครับแค่นี้ก็พอเป็นมาตั้ง10ปีแล้วจ้าถามจริงเถอะ10ปีไปทำอะไรมาบ้างหัวเข่าเนี่ยก็ทานยาอย่างเดียวเลยรู้จักยี่ห้อไหมยาที่ว่าพวกไดโคฟีแนตอะไรอย่างเงี้ยโอ้ชื่อฝรั่งนั้นเลยเนาะชื่อไทยไม่มีเลยไงไม่มีเนาะต่อไปก็กินยาชื่อไทยนะทีนะยาฝรั่งมันไปไม่รอดแล้วใช่ไหมครับแค่บรรเทาเฉยอย่าไปเหิมฝรั่งก็หมอจ่ายอะค่ะหมอเขาก็บอกว่ามันเออนั่นคือหมอเสื่อมแล้วเสื่อมเลยเขาเรียนมาจากฝรั่งโอเคดีแล้วก็บอกว่าเสื่อมเสื่อมเลยนะฮะดูเอาให้ปวดเนาะไม่ต้องเชื่อช้านะครับค่ะโอเคข้างไหนที่มันปวดสองข้างเลยค่ะสองข้างเลยนั่งพิงให้สบายครับผมดูซิว่าสองมือเปล่ากับหนึ่งข้างเข้าใจมันจะหายปวดไหมสองมือเปล่ากับหนึ่งปากหนึ่งปากก็พูดกันแชร์กันให้เกิดความเข้าใจเนาะผมถามว่าเจ็บไหมเนี่ยตรงนี้หลังมือเนี่ยมีไหมครับเจ็บตอบก็เจ็บบ้างแค่นี้เนาะไม่ใช่เจ็บบ้างไม่เอาเจ็บก็จะบอกพอไหมขนาดนี้พอโอเคอย่าให้มันเกินเจ็บมันโอยใช่ไหมล่ะเราไม่ต้องไปถึงขั้นโอยเสร็จแล้วก็อย่าเชื่อเอาตัวตนมาเลยไม่ต้องไปเชื่อปุ๊บมันฉลาดน้อยทันทีวงเล็บโง่เชื่อปุ๊บฉลาดน้อยวงเล็บโง่โอเคไหมเออมนุษย์ไม่เชื่อกันและกันก็ไม่ได้เอาละเราเชื่อเขามามากแล้วเนาะเอาเชื่อเราทีเนี้ยโทษครับอย่าสู้ผมอ่อนตาฮะหายใจด้วยนะปวดสังเกตปวดสังเกตเอ๊ะสังเกตเปรียบเทียบสรุปเสนอและอธิบายได้เอ๊ะโทษครับปึ๊บปึ๊บนี่มีวิแววไหมเนี่ยคิดว่ามีวิแววไหมพอมีนะคิดดูสิเปรียบเทียบกันครั้งที่หนึ่งผ่านไปครั้งที่สองดูสิอย่าลืมหายใจเด้อเรื่องหายใจต้องช่วยตัวเองเพราะว่าไม่มีใครหายใจแทนได้โทษครับก็มีคนย้อนแย้มกันไม่มีใครหายใจแทนได้ก็เครื่องช่วยหายใจโรงพยาบาลนั่นไงมีคนย้อนแย้มไหม นอนแช่นั่น3ปี5ปีก็เชิญสิครับถ้าบอกว่ามันแน่ใช่ไหมล่ะคนคิดไม่จบก็เลยไม่มีคำตอบสุดท้ายนะเอาล่ะหายใจยาวผมเน้นหนักเรื่องการหายใจนะครับที่นี่มีการงับอากาศไอ้พวกนี้ถ้ามาทันอธิบายเมื่อกี้เนี่ยถ้ามาสัก10โมงมาฟังคำอธิบายที่มาที่ไปจะง่ายเยอะมันต้องสร้างความเข้าใจกันใหม่ครับผมว่าหายใจเนี่ยเกี่ยวอะไรกับหัวเข่าใช่ไหมเออเกี่ยวกันแล้วกันโทษครับเกี่ยวกันแล้วกันหัวเข่าเลยนี่นะอย่าเกรงอย่าเกรงฮะให้ทำเนื้อกล้ามเนื้อธรรมดาโทษครับหนาวแล้วนะจะเริ่มไปแล้วนะยังไงรู้สึกเป็นไงก่อนเขาถามไหมพอเห็นร่องรอยไหมครับพอเห็นร่องรอยนะเอาละต่อไปนี้มีเจ็บเยอะไหมคะเจ็บตรงไหนไม่ใช่จะมีแบบเจ็บไหมต้องนวดอะไรก็ค่ะไม่มีฟังให้ดีนะแต่ก็กลัวเจ็บใช่ไหมค่ะแต่ว่าโดนมาเยอะทั้งนั้นหมอแพทย์แผนไทยเจ็บมากอันนั้นคือแผนไทยอันนั้นแผนไทยนะงั้นถอยหลังมาหาว่ารู้จักผมได้ไงทั้งนั้นพี่คนที่บอกนี่ก็ไปด้วยกันแพทย์แผนไทยที่สมุทรปราการอ่ะเขาใช้อย่างเงี้ยกดไปที่กล้ามเนื้อไหล่แบบงัดเส้นอะไรโอ้โหเจ็บมากเจ็บแปลว่ารู้ข้อมูลผมน้อยไปนะรู้ข้อมูลทางด้านฝ่ายลุงหงน้อยเกินก็พี่เขาเพิ่งบอกเมื่อวันสองวันเองวันนี้หนูแพทย์ที่โรงพยาบาลเขานัดแต่เขาก็
มาไม่ได้หมอขอเลื่อนนัดหมอไม่ว่างก็เลยหนูเลยมานี่ต่อเลยนะที่ผ่านมาเมื่อคืนนี่เจ็บไหมก็มีบ้างท่านมันบิดตรงนี้ตอนนี้เจ็บไหมเดี๋ยวนี้ไม่เจ็บเนาะไม่รู้ถ้าเจ็บแล้วผมก็ไม่อยากจะไปต่ออ๋อได้ค่ะพอได้นะได้ค่ะที่นี่เจ็บต้องรีบบอกเพื่อให้ทนถ้าเจ็บบอกเพราะผมไม่ใช่หมอนวดแน่นอนอย่าคิดว่าผมนวดนะผมไม่ใช่หมอแน่ๆนะต้องจำเลยลุงหมอไม่ใช่หมอโอเคไหมค่ะแล้วก็ไม่มีคำว่ารักษามีแต่กำจัดปวดมันดีไหมเนี่ยไม่ดีเออกำจัดมันออกไปดีไหมเออชัดไหมครับค่ะจับคอนเซ็ปต์ผมไม่ได้แล้วตัวอย่างจะดีเองค่ะใจเนาะอย่าลืมข้อตกลงกันเจ็บให้บอกค่ะไม่ให้ทนโอเคนะมันจะมีแต่ความสบายที่นี่นี่แหละคือหนึ่งปากก็ต้องสร้างความเข้าใจโอเคไหมนั่นอย่าสู้ผมไม่ใช่ไม้หน้าสามแน่นอนนะครับมันไอ้ครั้งเนี้ยมันเหมือนกับมันจะแบบเนื้อมันยอกๆอะไหลอะแต่มันจะเป็นอยู่แล้วอะโอเคก็บอกมานะตรงเธอผมช่วยหมดแหละค่ะโอเคนะผมช่วยหมดแหละขอให้บอกมาเถอะเนี่ยหายใจไว้เจ็บไหมเนี่ยเจ็บได้ให้บอกนะเจ็บเออมาร้องทีหลังไม่เอานะเพราะมันตกลงกันไม่ข้อตกลงกันเลยเห็นไหมนะนะกว่าจะไปหาเข่าได้ไหมไม่จะเป็นเรื่องกับคว้าเข่าเลยว่าไม่ใช่รู้ว่าเข่ามีปัญหาก็เป็นการฉีดก็ฉีดที่หัวเข่าไม่ฉีดที่ไหนกินทางปากฉีดทางหัวเข่าของผมไม่ใช่คนละเรื่องเลยเรื่องผมไม่เรื่องพลังงานพลังงานบริสุทธิ์ด้วยที่ว่าเครียดมาไม่เข้าใจพยายามไปดู YouTube บ้านเราหลดทีวีดูเฟซ2ทุ่มนี่เฟซสดๆเลยรักษาผ่านจอเลยนี่คือข้อมูลอยากจะให้รู้ไม่ใช่พอถึงปุ๊บกระโดดมาเลยเนี่ยมาเป็นอย่างนี้นะต้องรู้กันพอสมควรใช่ไม่เหมือนใครพอไปเจอมันเจอมาเยอะเจอมาหลายเยอะจะเป็นสิบปีนี่ใช่ไหมปล่อยตามสบายอย่างนี้เข้าเรื่องแหละเข้าจุดสำคัญแหละงอเข่าเหยียดขาเองดูสิโทษครับงอเข้ามาเลยปื้ดเหยียดไปปั๊บเหยียดงอนพับมาหาตัวคำว่างอเหยียดแล้วเออทำเองที่มันเคยปวดมันเป็นยังไงเดี๋ยวมันเหมือนลั่นๆกุ๊บกุ๊บกุ๊บตลอดแล้วกำลังพูดคำว่าปวดลั่นแล้วมันเข้าที่นั่นแหละแล้วกำลังพูดคำว่าปวดคำว่าลั่นมันอีกการหนึ่งใช่ไหมล่ะเป็นไงเรื่องปวดเป็นไงมันก็แบบงอเข้ามันก็เข้าได้แค่แล้วก็ยังดีเดี๋ยวทั้งหมดมันก็ไม่ไหวเสร็จแล้วก็เจ็บแล้วกำลังพูดเรื่องปวดเป็นไงก็ยังไม่ค่อยปวดเออต้องเป็นประเด็นไปนะอย่าเมานะไม่ใช่ได้คืบเจ้าสอผมก็ไม่ยอมกันนะแหน่มาใช่ป่ะค่ะเห็นไหมผมถือว่าผมฝ่ายเป็นฝ่ายให้นะค่ะกระเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจพอสมควรผมไม่ได้ทำการค้าการขายแน่นอนนะครับผมไม่ได้คิดใครเป็นชั่วโมงนะให้ดูนะก็ต้องเข้าใจทางด้านผมด้วยอืมอืม
ม่เห็นแล้วมีแต่ตู้ขอทานอยู่ข้างนอกไม่เห็นใช่ป่ะไม่สังเกตบ้างเลยเห็นค่ะผมเรียกตู้ขอทานเนี่ยโอ้ยเจ็บเจ็บแล้วค่ะโทษครับเดี๋ยวไปเกรงมาไม่ต้องส่งมาไม่ต้องส่งผมจะเคลียร์หาตำแหน่งผมเองครับนะคุณทำให้สบายเขาไว้เถอะไม่ต้องไปหลบดิเก็บแล้วบอกนะแล้วข้อตกลงมันมีอยู่แล้วใช่ป่ะเห็นไหมเรามีข้อตกลงไม่ใช่เจ็บแล้วทนเนอะก็ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกเจ็บแล้วค่ะอย่างเงี้ยสิใช่ไหมล่ะอันนั้นไม่ใช่ลูกงอบรู้ว่าเจ็บก็อย่าไปทำหนักใช่ป่ะไม่ทำหนักทำไมขอโทษค่ะเจ็บครับดูสิไม่เจ็บเว็บนี่อย่าระแวงเราไม่ได้ใช้ไม้หน้าสามตีกันใช่ไหมล่ะครับเนื้อหนังมังสาเนี่ยแหละมันอยู่ในนี้เป็นพลังงานคุณต้องเข้าใจพลังงานทุกส่วนนะเราจะขยับเองสิถ้าไม้ทั้งสองข้างแล้วสองข้างทำเนาะต้องเปรียบเทียบการเดินดูสิระหว่างเดินมากับเดินกลับเมื่อกี้นี้จะต่างเพียงใดอะยืมไปดูดูสิจับอะลองเดินดูสิต่างจากเดินมาเดินกลับไหมแล้วความแตกต่างมันจะได้รู้จะได้ช้าจะได้เข้าใจพร้อมกันทั้งหมดก็อย่าเชื่อเห็นไหมตัวบอลลูนยังอย่าเชื่อไปใช่ไหมยังไงอธิบายความเจ็บปวดก็รู้สึกมันไม่ปวดปวดน้อยลงไม่เหมือนที่ตอนที่มาชัดเจนมั้ยล่ะก็ดีขึ้นใจนะถ้าผมจะถามว่าพอใจไหมสิก็พอใจค่ะพอใจนะถ้าพอใจแล้วผมจะแถมได้ไหมเห็นมั้ยดูสิใจผมทำด้วยหนูจะไม่สู้เรื่องเจ็บเนี่ยแหละผมเจอมาเยอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันต้องสำรวจตรวจสอบก่อนที่จะให้ใครแต่งก็ต้องตัวใช่ไหมล่ะมาถึงก็จู่โจมเลยเจอมาเยอะโอ้ยผมก็กลัวมันเรื่องเจ็บเรื่องตายนะต่างกันมือสองข้างผมกับมือคนอื่นมันต่างกันเยอะไม่ใช่ว่าชอบสังเกตนะพับนะมาตามมือผมอย่าสู้อย่าดันเองฮะผมรู้ว่าคุณระแวงอันนั้นมันคนอื่นผมมันลุงงอเข้าใจไหมครับมันคนละคนเข้าใจเนาะไม่ได้ระแวงแล้วหนูไม่รู้ว่าไปทางไหนใช้ความรู้สึกตามผมจะรู้หมดอะร่างกายมนุษย์จะบอกให้ทราบเจ็บแล้วค่ะแค่นี้ก็พอนั่นสิอันนี้ผมแถมหนึ่งสังเกตผมแถมจะดีกว่าความพึงพอใจเมื่อกี้นี่ซ้ำไปนะยี่บอกก็พอใจแล้วแถมได้ไหมเดี๋ยวสิใจผมทำเบื่อถ้าเป็นที่อื่นก็ไล่กลับบ้านจะนานเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจมาที่นี่ไม่
พิ่งมาประกาศตัวตนไม่เหมือนใครถ้าใครจะเหมือนก็ไม่มีปัญหาเข้าใจไหมจะไม่เหมือนใครแน่นอนมันจะไปเหมือนได้ไงถ้านั่งอยู่จุดเดียวกันได้สิครับเหมือนกันง่ายไหมล่ะภาษาผมนั่งอยู่คนละจุดยืนคนละจุดจะเหมือนกันได้โทษครับดูสิเมื่อผมจับแต่ละครั้งมันจะเบาวูบไปตามมือเลยนะครับถามว่าจริงไหมทำเองหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอย่าหัวเราะไม่ใช่เรื่องหัวเราะไม่ใช่เรื่องของเล่นไม่ใช่ตลกหน้าจอตลกหน้าจอหัวเราะทั้งวันนะชอบจังคนไทยเรตติ้งขึ้นเยอะเรตติ้งขึ้นเยอะเห็นไหมล่ะถึงได้เป็นกันเยอะความคิดลึกความคิดละเอียดละเนียนไม่ค่อยจะมีกันเอาแต่ความเชื่อใส่กันดูสิมือผมเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะบอกให้รู้แค่นิ้วมือเนี่ยครับโทษครับนี่คือของแถมของแถมเป็นยังไงก็ต้องรู้เองเหมือนกับเราชิมรสอาหารต้องรู้เองต้องชิมเองจะรู้เองเปรี้ยวหวานมันเค็มถ้าไม่ได้ชิมก็ไม่สิทธิ์ไปรู้ได้รู้พวกนี้มันรู้แบบความเข้าใจมันแบบรู้ซึ้งมันจะบอกได้ตามความรู้สึกเข้าใจมันมีความรู้สึกเข้ามาประกอบด้วยมันจะเข้าใจอย่างรู้ซึ้งมันก็เรื่องการเรียนรู้นั่นแหละแต่ไม่มีใครสะสมเรื่องนี้ให้ครูบาอาจารย์สอนสั่งมาก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้จะให้จำตามอย่างเดียวผมก็เรียนมาเหมือนกันหนังสือครับถามว่าเป็นไงคนละเรื่องไหมเอ้าเดินใหม่ทีนึงวิ่งยังได้ด้วยทีนี้ดีกว่าเดิมเยอะแยะอยู่หัวเราะทักหลายครั้งแล้วหัวเราะเป็นเรื่องเล่นตลกแค่ไหนของชีวิตคุณคุณนั่งไหนเข้าใจตามโอเคไม่ใช่เรื่องสนทนาการเรื่องนี้เรื่องเฮลตี้เป็นไงโอเคไหมดีขึ้นลงขึ้นลงขึ้นบางน้อยแสดงคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับดีกี่เปอร์เซ็นต์ประมวลผลเลย50 50%เปอร์เซ็นต์นะชัดเจนนะชัดเจนนะตกลงพอใจไหมเปรียบเทียบจากคนอื่นที่คุณใช้บริการมาเป็นเวลา10 ปีคุณท่านนั้นจะเป็นคนที่รู้ดีที่สุดก็ใช้ไม่ต้องพูดก็คุณใช้อะไรมาเยอะคุณเท่านั้นจะรู้ดีที่สุดกับผมแค่2มือเปล่ากับ1ความเข้าใจก็คือการคุยกันโอเคนะมาถึงวันนี้มันมีแล้วสิ่งนี้แค่นะแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งชื่นชมผมไม่เอาไม่จำเป็นลุงหงอกไม่ต้องการคำชมใช่ไหมครับลุงหงอกต้องการให้ทุกคนได้สบายและลุงหงอกต้องการให้ทุกคนได้เข้าใจในสิ่งที่ผมนำเสนอคือพลังงานที่บริสุทธิ์ผ่านสองมือเปล่ากับหนึ่งปากหรือว่าหนึ่งความเข้าใจเอาไปใช้เป็นหลัก
ในการพิจารณาสืบต่อไปร่างกายโอเคนะแล้วจะรู้ว่าจะได้รู้ได้รู้เห็นคนหนึ่งคนคนหนึ่งถ้าไม่เคยเจอกันมาเจอกันก็เอาความทุกข์มาให้กับกันและกันใช่ไหมล่ะถ้าผมทำการซื้อขายโอ้ยผมรวยมันเยอะนะจะบอกมันทราบเรื่องขยะเยอะมันตีราคาได้เลยใช่แต่ผมไม่เป็นคนเช่นนั้นหรอกถ้าผมเป็นคนเช่นถ้าผมเป็นคนเช่นนั้นผมเป็นมานานแล้ว20 กว่าปีที่ช่วยคนมาตรงจาก2 มือเปล่านะเย็นๆ2 ทุ่มดูเฟซไลน์รู้เป็นไหมค่ะเป็นนะนั่นแหละฟังตรงนั้นสงสัยก็ถามผ่านจอนั่นแหละโอเคนะอยากจะแถมสักอย่างนึงขอแถมหัวให้ทีสิดูหัวทุกทีโอเคครับเก็บมันจะเบาหัวครับช่วยหายใจจะได้น้ำหนักลดดีไหมดีดีไหมทันไหมเนี่ยอยากหายใจจะได้น้ำหนักลดไปฟังทันไหมทันไหมฟังทันค่ะเอออยากช่วยหายใจสังเกตหายใจระยะขึ้นคุณก็หายใจแน่นละจะได้ยาวขึ้นคือพลังงานที่บริสุทธิ์จำด้วยนะครับมันจะมีผลอะไรในตัวคุณผู้เองโอเคนะเอาละเอากันไปกินกันแน่80%เป็น80จาก500เป็น 80นะนี่แหละก็จะรู้เจนว่าแซ่บๆซะเชนที่นี่ไม่จริงเนี่ยรับรองรับรู้รับทราบรับรองของตัวเองใช่ไหมนั่งเข้าลงจำนำถ้ามีเรื่องของศาลโอเคไหมที่ปั๊มตรงเนี้ยค่ะไปขอถ้าคุณอยากจะคิดดับนะชัดเจนเห็นไหมไม่เหนื่อยนะแรงได้มากลับคืนไปเลยถ้าความรู้สึกที่ว่านี้วิ่งได้ไหมจากนี้ไปไม่แน่ลงหน้าก่อนว่าความคุณได้ขนาดนี้เปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเดินได้วิ่งไหมเนี่ยคิดจิตตนาการก็ต้องดีกว่าแต่วิ่งนี่ไม่แน่ใจวิ่งเลยแต่ห้ามกลิ้งนะเห็นไหมจบที่ห้ามกลิ้งครับกลิ้งเนี่ยแกนะอย่าที่นี่อย่าไม่ซื้อไม่ขายอย่าทำบุญต้นทุนจุดต้นแล้วคิดเองครับผมอันนี้ต้องตัวเองครับผมกับผู้บริโภคครับร้านอาหารร้านนู้นอร่อยแล้วแวะกินได้ความหมายไหมครับทุกอย่างที่ตัวเราตัวหลักผมไม่ได้สั่งครับเพราะผมไม่ใช่หมอแกนะ